ไปห้วยเกตครับ 7.69 กิโลครับมีน้องหมาประจำสถานีด้วยมองหาใหญ่ครับคือเขาจะมาลุ้นเอาอาหารครับผมมีรถไฟเล็กด้วยนะครับรถไฟจำลองเล็กๆครับทุ่งนาแถวนี้คงต้องขนข้าวมาสีที่นี่หมดแล้วก็เอาขนขึ้นกรุงเทพต่อครับทางรถไฟเป็นหลักนะน้ำหลากครับสังเกตน้ำเข้าไปทางเนี้ยน้ำหลากเข้าทุ่งตอนนี้ล้นตลิ่งมาหมดแล้วครับแนวรับน้ำจะอยู่ด้านนู้นแล้วก็ล้นตลิ่งมาแล้วก็สังเกตวัดเก่าแก่นะครับเขาจะตั้งอย่างโบสถ์เนี่ยตั้งอยู่ในที่สูงเนี่ยสังเกตว่าขึ้นเนินไปตรงเนี้ยแล้วองค์พระก็อยู่บนยอดเนินนะเพราะว่าเป็นบริเวณที่น้ำหลากไม่ถึงเนี่ยเห็นไหมครับตัวโบสถ์เนี่ยจะอยู่บนเนินนะบนที่น้ำหลากครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขารู้ว่าน้ำหลากถึงแถวตรงไหนเนี่ยเขารู้ว่าพื้นที่ที่จะสร้างเนี่ยจะต้องไม่โดนน้ำท่วมนะครับหัวน้ำท่วมอะไรครับตรงนี้ตรงนู้นท่วมถึงระดับแนวคอสะพานแล้วด้านนู้นไกลแล้วนะครับ